ปอยเบิงทงซาลาวเจอจรัสยูจีเมืองจีนจากผลงานของทีมบาเต้ยอมซนหลานน้อยลาวเฮาก็คือทีม WG นาคาในหุ่นไปเกิน11ปีลงสนามนัดสุดท้ายนัดที่9สมาธลมทั้งด้านไฮคิกเกอร์ไปขาดลอยนะ5ประตูต่อ1ในตอนเศร้าของวันที่1กุมภาพันธ์2024ให้ได้เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนจากเก้านัดก็คือชนะ8และก็เสมอ1เป็นผลงานที่โดดเด่นแสดงความสั้นรายการสิ่งให้กวนตันคอยทาวฟ้ายิงครับ2024อยู่ที่นครสิงหาแขวงหายหนานสปจีนขวาแซมไปคงอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะนั้นนี่นักเตะที่ว่าเด่นที่สุดก็เป็นทางด้านคุณศักดิ์วีไลคุณกองหน้าหน้าทีมของ WG นาคาอายุน้อยที่สุดในทีมอายุเพียง9ปีเท่านั้นดิ้นใน U11 ปีสร้างผลงานอย่างโดดเด่นยิงไปคนเดียว3ประตูเป็นการแฮททริกนัดที่8กันแล้วนะก็คือเฮ็ดให้ยอดรวมการยิงประตูของเพิ่นยิงไป41ประตูจาก9นัดในรายการนี้นะคว้ารางวัลดาวยิงที่สุดประจำรายการไปครองถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นที่สุดนักเตะคนนี้นะเดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์นักสุดท้ายกันก่อนเริ่มบนที่จังหวะนี้เป็นไฮคิกเกอร์นะแต่ก็สวนกลับไปอยู่ที่เบอร์14ต่อมาเป็นทางด้านสกัดมาพาดเข้าทางของคีเตอร์ยิงเข้าไปเป็นทางให้เกินขึ้นนำไปก่อนแอดก็ตกใจหายใจหายคว่ำไปเลยถึงนำไปก่อนไปที่เกินที่สำคัญขนาดไปหนึ่งประตูจะโดนจากทางมุ้งของหมายเลขที่สองแข่งยังไต่ก็ได้มาฮ้อนแข่งตบเขาไหนบดนเป็นจังหวะนี้อนุสักอิริคุณซ้ำเข้าไปเน้นกันเลยทีมตีเสมอกันตีใครแตกไปจากนักเตะน้อยที่สุดในทีมอนุสักวีไลคุณมาเลขชิปกับตันทีมจากการข้าวขวาต่อจากนั้นก็เป็นจังหวะนี้เป็นอนุสักยิงติดเข้าทางของคิวยิงเข้าไปเป็นประตูที่สองจากหมายเลขสิบเอ็ดยูจีนะครับคิวพลิกขึ้นนำเป็นประตูตัวหนึ่งสองหนึ่งจากการยิงของหมายเลขสิบเอ็ดและปิดการข้อแล้วก็ต่อด้วยจังหวะนี้จังหวะสวนกลับขึ้นมาบาดอยู่ที่แฟงให้กับอนุสักจ่ายทะลุซองให้กับแฟงแฟงยิงเข้าไปแฟงยิงทีมนำขึ้นเป็น 3-1 กันแล้วจากหมายเลข8แฟงใช่มาบางทีจังหวะนี้กันต่อก็อยู่ที่แฟงจ่ายให้กับอนุสักแต่บางทีอนุสักคนนึงยิงไกลจังหวะนี้สวยงามเลยโอ้ท่าดีใจล่มลงท่าดีใจพายิงสมบูรณ์แบบอนุสักวิริกุลยิงประตูที่2ในนัดนี้แต่กับประตูที่4ให้กับทีมและก็ปิดท้ายที่จังหวะนี้จังหวะยิงฟรีคิกของอนุสักวิริกุลเดือนองเบลเกตอายุเพียง9ปีเนาะตั้งท่าแดนเข้าไปยิงจังหวะนี้ครับยิงหูยัดเข้าไปสามเหลี่ยมเต็มเป็นการเฮ็ดแฮททริกของนักเตะน้อยที่สุดในทีมอนุสักวีริกุลและก็เฮ็ดให้ยอดรวมการยิงประตูของเพิ่นยิงไปแล้ว41ประตูจาก9นัดคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดประจำรายการนี้ไปครองนะนอกนั้นก็ยังพาทีม WG นะคะคว้าแชมป์ไปได้ตามคาดนะส่วนผลงานจากก้าวนัดที่ผ่านมามีดังนี้นะนาธมิตรชนะเฮงเจิ้น 8-1 นาที่2ชนะมิงกวน14ดราก้อนไป 7-0 นาที่3ชนะจีนาน 4-0 นาที่4เสมอทางด้านเซียงไฮ้ยังปู้ 0-0 นาที่5ชนะไหหนาน 11-1 นาที่6ชนะทางด้านซิงไฮ้ซิตี้ 23-0 นาที่7ชนะทางด้านฮาวบอสตาแพ้งไป 8-0นัดที่8ชนะทางด้านซิงไฮ้ยูไนเต็ดไป25-0นัดที่9ชนะทางด้านไฮคิกเกอร์ไป5-1ก็ให้ได้สติยอดรวมการยิงประตูของ WG ยิงไปถึง91ประตูโอ้เกือบห้อยประตูโหดหายสุดเกินและก็เสียประตูเพียง3ประตูเท่านั้นการต้องสมเสยพวกซาประตูเซฟได้หลายหน่วยก็คือทางด้านเจ้าคุณเสียเพียง3ประตูและสติก็ชนะ8เสมอ1นัดจาก9นัดนี่ก็เป็นสติที่ว่าถือบันทึกไว้ในรายการนี้รายการยูทีสปจีนจะมีใครทำได้ได้หรือบ่ยิงไปถึง91ประตูเสียเพียง3ประตูชนะ8เสมอ1นัด